สบลุสร้านนั้นน่ะเขาขายข้าวเหนียวมูนทีนี้เขาก็กินกับมะม่วงธรรมดาฉันว่ามันธรรมดาฉันจะแนะนำวิธีการกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวคุณดูนะฉันใส่กะทิลงไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ฉันใส่น้ำตาลนิดเดียวไม่เยอะน้ำนิดเดียวแล้วก็เกลือป่นหน่อยนึงแค่นี้นี่มะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกพันธุ์อะไรก็ได้เห็นไหมคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วฉันเป็นคนชอบนะคะนี่งาขาวคั่วจะใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนตอนนี้อาจารย์ใส่แป้งลงไปหน่อยนึงนะคะเห็นไหมคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่หมูได้ไหมครับอาจารย์ใส่หมูไม่ได้ชาวบ้านแล้วหรอขนมหวานเนี่ยขายหมูก็จะมาใส่หมูของฉันคุณป้าคะลองชิมเป็นเกียรติให้สักชุดได้ไหมคะค่ะคุณพยาบาลค่ะเชิญนะคะคุณน้องค่ะลูกอันนี้ได้ค่ะลูกทางนี้นะคะอ๋อเชิญค่ะสวัสดีอาจารย์แหมนี่คุณเห็นไหมตลาดเนี่ยคึกคักจังเลยอ่ะคึกคักมากเลยเพราะอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าฉันต้องมาทำของแจกเขาให้คึกคักมีกิจกรรมใช่นี่อาเชิญค่ะขอช้อนให้ท่านผู้บริหารตลาดชิมหน่อยชิมเลยอ่ะชิมเลยชิมเลยมาถึงก็ชิมเลยตลาดนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ห้าหกปีแล้วอาจารย์ห้าหกปีแล้วเห็นไหมคะเออเร็วนะห้าหกปีนี่สูตรอะไรอาจารย์นั่นแหละลองกินซิอร่อยไหมเลยใช่ไหมอร่อยฮะไม่ใช่แกล้งพูดนะใช่ได้นะนี่ไม่ใช่ใช้ได้นะดีมากเลยนะอร่อยเลยใช่ไหมอาจารย์มีสูตรหรือว่ามีแฟรนไชส์อะไรเปล่าเนี่ยไม่มีนี่จะทำซื้อของเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ที่ตลาดนี้เลยจริงอาเชิญชวนให้มาที่นี่หน่อยเสรี2อ้าวตลาดนี่เป็นตลาดชุมชนจ้ะเป็นตลาดที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถมาจับใจซื้อของมารับประทานอาหารได้ครับแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยเราต้องตักใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นความสะอาดนี่จึงต้องมาก่อนระดับหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนได้มาบริโภคนะได้มาซื้ออาหารแม้กระทั่งอาหารสดก็ยังมีแล้วเราอยากให้เป็นตลาดตัวอย่างอยากให้ตลาดทุกตลาดในประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัยอันนี้จะต้องมาอันดับหนึ่งและสิ่งสำคัญก็คือทำให้คนมีงานทำความเป็นอยู่จะดีขึ้นใช่และสังคมก็ดีขึ้นดีขึ้นและที่สำคัญช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิดจะยังไม่ได้ห่างไปจากพวกเรามาตรการของตลาดก็ยังคงมีเหมือนเดิมมีสแกนเสร็จแล้วก็ยังมีแอลกอฮอล์ให้และทุกคนก็สามารถที่จะใส่ถุงมือหยิบโน่นหยิบนี่แล้วก็เดินทั้งตลาดต้องใส่มาสก์อันนี้ไม่เป็นไรคุณชิมอยู่ฉันใส่คนเดียวเราต้องใส่เลยใช่ไหมเราต้องป้องกันอย่างเข้มข้นใช่ถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพคนอื่นดูแลรักษาสุขภาพก็ไม่มีทางเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะใช่และที่สำคัญอยากเดินกระทบไหล่ครอบครัวชื่อดำที่มีชื่อว่าน้องยิ่งก็มาตลาดเสรี2มาบ่อยมากมากตาให้ดูสินี่ซื้อของได้เยอะแยะเลยคุณผู้ชมเป็นสวอย่านั่งอยู่กับบ้านว่างๆไม่มีอะไรก็มาตลาดบ้างซื้อนี่เห็นไหมมีเงินจะเก็บเงินไว้ทำไมอายุเยอะแล้วใช้เงินเพื่อความสุขและอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าสวรรค์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับและจะได้รู้ว่าสูงวัยอย่างมีรสนิยมชีวิตต้องทำตัวแบบไหนโอเคบ๊ายบายโอ้ดีนะใช้สแกนนะไม่ต้องจับเงินโอ้แสดงว่ามีหลายธนาคารเนี่ย 3-4 เครื่องนะเดี๋ยวเขาก็สแกนเอาเงินไปหมดธนาคารเธอหรอกมีแค่นี้ค่ะอ๋อเหรอ